ลุงออกเราเกิดมาทำไมอะไรคุณสุภาพรหายไปไหนฮะเมื่อกี้ยังพูดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยแปลว่าฟังไม่ทันก็บอกไม่รู้ไงครับเกิดมาทำไมมันไม่ใช่เลยเกิดมาทำไมโทษทีนะก็เมื่อกี้ยังพูดนะเนี่ยพูดอยู่ในวันนี้แหละครับเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อรับรู้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นของตัวเรากับธรรมชาติที่อยู่รอบข้างตัวเราใช่ไหมเพื่อนบ้านใกล้ชิดต่างก็เป็นธรรมชาตินั่นนะนายกอนายขออยู่ข้างบ้านท่านบ้านผมแม้แต่ลูกท่านที่ผลิตมาเองนั่นแหละเป็นธรรมชาตินั่นดูว่า รับรู้เรียนรู้ธรรมชาติของลูกเห็นหรือยังเห็นหรือยังง่ายง่ายนะจับแนวทางให้ได้นะครับเกิดมาทำไมมารับรู้เรียนรู้ตื่นเช้ามากรับเรื่องแล้วคนมีลูกก็กวนใจคนมีสามีกวนตัวคนใช่เอ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปลุงเดี๋ยวเสียคนนะแต่เรื่องพวกนี้เสียคนนะให้อายุครบร้อยปีก่อนค่อยแตะถ้าอยากจะแตะอายุครบร้อยปีเวลาพูดจาน่าจะมีผู้คนอภัยให้กับลุงเยอะนะแต่ตอนนี้ยังเดี๋ยวจะเจอลูกสวนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเจอลูกสวนอย่าเพิ่ง75-76เองเดี๋ยวเจอสวนกลับให้พวกเกิดก่อนเผาไปให้เรียบร้อยก่อนนะจะได้มีตัวอ้างไหมอ้างอะไรอ้างเกิดก่อนอย่างเดียวแล้วครับมีตัวจะบ่นเลยฉันกอดเกิดก่อนเธอนะเว้ยอย่าเหอนะเว้ยประสบการณ์ตรงฉันมีมากกว่าเธอแงนะเอาเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นสิเกาหลีใต้วันนี้เกาหลี7องศาไม่หนาวท่านโอ้โห7องศาไม่หนาวเลยโยมอ๋อนึกว่าลบ7โอเคนั่นเอาได้เจ็ดองศาเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยนึกอย่าพูดบ่อยพูดเรื่องหนาวเนี่ยมันถึงฮอกไกโดไม่ใช่หรอครับพูดบ่อยแล้วมันนึกถึงรัสเซียไม่ใช่หรอบรรยากาศหนาวเหน็บเจ็บใต้นมเนี่ยฮอกไกโดกับรัสเซียเนาะก็ดีเหมือนกันหนึ่งครั้งขอมีประสบการณ์สักหนึ่งครั้งก็พอวะยังดีกว่าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์มันจะได้รู้ร่างกายเรามันสามารถทนได้ในระดับที่ชาวโลกก็ทนแล้วก็ทนเหมือนกันประมาณนั้นแหละเขานุ่งห่มอะไรแล้วก็นงผมคล้ายๆกับเขานั่นแหละใช่ไหมล่ะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับเขากินได้เราก็กินได้เหมือนกันแค่นั้นแหละใช่ไหมล่ะก็ปรับตัวธรรมดาธรรมชาติใช่ไหมเอามีอีกไหมเชิญครับท่านใดที่จะแสดงอะไรผ่านหน้าจอมาเนี่ยยกเว้นด่าเมียพ่อใครไม่เอานะด่ามีพ่อคนนี้ไม่เอานะนะ นะยกเว้น เยอรมนีจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่2ธันวานี้แล้วก้าหนูกังวลและไม่ต้อง